สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูวินายวินออฟฟิเชียลแฟนบาร์เซโลนาสบายใจได้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้การันตีไม่ย้ายทีมซัมเมอร์นี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยอดดาวยิงของเลือดโปแลนด์คอนเฟิร์มไม่ย้ายหนีบาร์เซโลนาหลังจบซีซั่นนี้แน่นอนพร้อมให้มุมมองเกี่ยวกับกระแสข่าวเรอัลมาดริดที่กำลังจะได้ตัวคิลิแอนเอ็มบัปเป้มาเสริมในแนวรุกโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กองหน้าคนเก่งของบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวีทีลาลิกาสเปนยืนยันว่าตนจะยังคงอยู่ช่วยต้นสังกัดต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนโดยในช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือว่าเลวานดอฟสกี้อาจจะตัดสินใจอำลาบาร์เซโลนาหลังจบฤดูกาลนี้แต่ทว่าล่าสุดกัปตันทีมชาติโปแลนด์วัย35ปีได้เคลียร์ชัดถึงอนาคตตัวเองเรียบร้อยโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ได้บอกไว้ว่าเรื่องนี้ถือว่าชัดเจนสำหรับผมจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อในซีซั่นหน้าเลวานดอฟสกี้ซึ่งปัจจุบันมีสัญญากับบาร์เซโลนาถึงช่วงซัมเมอร์ในปี2026กล่าวกับสื่อบ้านเกิดเมื่อเร็วๆนี้และนอกจากนี้เลวานดอฟสกี้ยังได้พูดถึงประเด็นที่คิลิแอนเอ็มบัปเป้ยอดกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงเตรียมย้ายซบเรอัลมาดริดสโมสรคู่ปรับตลอดการของบาร์เซโลนาหลังจบฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าสนใจโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ได้พูดถึงประเด็นของเอ็มบัปเป้ไว้ว่าดีลนี้ยังไม่เฮียวีโก้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะคอมเมนต์แต่จากที่รู้มาและจากที่ได้คุยกับเขาในอดีตผมรู้ว่าการได้ดวลกับเขาในวีฮีไลกาคงจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆอดีตสตาร์บาเยิร์นมิวนิกและโบโดเซียดอร์ทมุนด์ระบุและสำหรับฤดูกาลนี้เลวานดอฟสกี้กดไปแล้ว19ประตูกับอีก7แอสซิสต์จากการลงเล่นให้บาร์เซโลนารวมทุกรายการ38นัดสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ